เด็กกว่าแล้วไง U23 กดสิงคโปร์โชว์เหงียนโค้ชแปะเตรียมได้งานใหม่ปลดเอ้ยปลดปลดเอ๊ะสะกดยังไงถ้าเรียยังไว้ใจโค้ชอู๊ดไม่ปลดแน่นอนทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Up เร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เริ่มที่ผลบอลเมื่อคืนนี้นะครับเราได้4ทีมเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับฟุตบอลช้าง FA ครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้แก่ทีมสุพรรณบุรี FC เทโรนะครับนครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเกมเมื่อวานก็มีจังหวะดราม่าหลายจังหวะเหมือนกันอย่างคู่เทโรเจอ BG แล้วก็คู่บุรีรัมย์เจอกับหนองบัวคู่เทโรก็มีจังหวะที่เอวานโดเปาลิสต้านะครับโดนกองหลัง BG สกัดช่วงท้ายเกมและก็สกัดเป็นตัวสุดท้ายแต่ไม่โดนแดงที่สำคัญไม่ได้ฟาวด้วยครับส่วนอีกจังหวะสำคัญคือจังหวะทำประตูที่เอวานโดเหมือนมีการผลักสันติภาพก่อนหม่งทำประตูส่วนฝั่งคู่ของบุรีรัมย์ก็มีจังหวะครับโบลิงกี้โดนทำฟาวนอกกรอบเขตโทษแต่ผู้ตัดสินเป่านะครับเป่าเป็นฟรีคิกแต่สุดท้ายไลแมนบอกไม่ได้ฟรีคิกเป็นจุดโทษเลยจะไลแมนจะแก๊ปอะไรก็แล้วแต่ผิดครับจังหวะนี้แล้วก็ที่จังหวะสำคัญเลยคือโดนสกัดในกรอบเขตโทษแต่ไม่ได้จุดโทษโอ้โหงงกันไปหมดครับส่วนการจับฉลากรอบรองถ้ามีการประกาศเราจะนำผลการจับฉลากมาพูดคุยกันแน่นอนนะครับดูดีมีอนาคตเลยครับ U23 ของซาบาดอร์บาเลโลกาเซียครับแม้โดนนำก่อน 1-0 แต่พลิกกลับมาถล่มสิงคโปร์ถึง 3-1 ครับรูปเกมน้องๆต่อบอลมีการเคลื่อนที่ได้ดีครับออกบอลแม่นยำตามสไตล์บอลสเปนจริงๆแต่อาจมีความประมาทอยู่บ้างในบางจังหวะตามประสาบอลวัยรุ่นครับด้านนักเตะอย่างธีรศักดิ์เผยพิมายครับได้บอกว่าเราเล่นกันได้ดีครับเราจะพยายามต่อไปและมีสมาธิกับเกมหน้าถ้าเราเล่นตามแทคติกโค้ชทุกคนช่วยกันเล่นเราก็จะเข้ารอบรองและไปให้ถึงแชมป์ให้ได้ครับขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ส่งใจให้กับพวกเรานะครับขอบคุณครับนัดหน้าเจอเวียดนามครับที่เขาว่าปรามาสไว้ว่ากลัวจนต้องเอาเด็กมาเล่นเนี่ยก็ขอให้ทัพน้องๆ U23 ของไทยเก็บ3แต้มมาให้ได้นะครับโดยนัดหน้าจะเตะกันในวันที่22กุมภาพันธ์เวลา1ทุ่มเหมือนเดิมโค้ชอู๊ดไม่ท้อครับแฟนบอลไม่ทิ้งรู้หรือเปล่าครับว่าล่าสุดฝั่งคลองเตยดูเหมือนจะปิดข่าวลือโค้ชอู๊ดโดนปลดไปได้เลยครับหลังบอลไทย.com รายงานครับว่าท่าเรือยังไว้ใจโค้ชอู๊ดให้คุมทัพไปก่อนนะครับอย่างน้อยจนจบซีซั่นแล้วค่อยไปพิจารณาผลงานหลังซีซั่นนี้ครับส่วนนักเตะที่แฟนบอลท่าเรือคิดถึงอย่างมากอย่างเอเลียสดอลล็อกก็ได้อัปเดตอาการบาดเจ็บมานะครับว่าตอนนี้กำลังทำกายภาพอีกไม่นานจะเริ่มวิ่งและซ้อมได้ครับเอเลียสบอกว่าเขาติดตามทีมตลอดครับมั่นใจว่าเพื่อนร่วมทีมจะไม่ยอมแพ้และทุกคนกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้ทีมกลับมาให้ได้ทัพกิเลนพยองกันบ้างครับรอรับตำนานคืนถิ่นครับเมืองทองเตรียมรียูเนียนดึงโค้ชแปะนะครับช่วยงานเพื่อนเก่าอย่างมาริโอแล้วก็ดานโยเซียก้าไปต่อกันที่ข่าวจากเมืองทองกันต่อนะครับทาง YouTube Channel ของเมืองทองก็ได้สัมภาษณ์นักเตะที่ช่วงนี้ก็ได้ใจแฟนกิเลนไปอย่างมากนะครับอย่างเยสเปอร์นีโฮมบอกว่าไทยลีกมีคุณภาพครับนักเตะไทยมีเทคนิคดีคล้ายกับที่สวีเดนด้านการใช้ชีวิตตอนนี้ก็กำลังเรียนภาษาไทยเพื่อพูดคุยกับเพื่อนๆในทีมส่วนอาหารไม่ค่อยชอบผัดไทยครับชอบเมนูกุ้งข้าวผัดหมูกระเทียมต้มยำนี่ขนาดเพิ่งย้ายมานะเนี่ยใช้ได้เหมือนกันข่าวสุดท้ายครับไทยรัฐลงข่าวจากการสัมภาษณ์เลขาสมาคมฟุตบอลไว้ว่ามาเลเซียปฏิเสธอุ่นเครื่องกับไทยครับโดยจะไปอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์แทนเพราะไม่ต้องกักตัวเวลาเข้าประเทศส่วนคีร์กีสถานครับกำลังพิจารณาแล้วก็เจรจาเพราะเขาอยากอุ่นเครื่องที่ประเทศตัวเองก็เอาเป็นว่าขอให้การเจรจาลงตัวครับมีเกมให้มาโน่ได้ทดลองทีมแล้วกันนะครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ